วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่น้องซานดรานะคะอย่างแรกเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่ให้แม่น้องซานดราและครอบครัวค่ะตอนนี้ทุกคนหายดีแล้วนะคะฤดูนี้เป็นฤดูใบไม้ผลินะคะแต่ก็มีหิมะหลงมาค่ะ 2-3 วันที่แล้วก็มีหิมะตกนะคะมีทั้งหิมะแล้วก็มีทั้งฝนสลับกันไปนะคะก็ไม่ได้พาทุกคนไปเที่ยวไหนนะคะวันนี้ก็เลยจะพามาดูวิธีการเพาะเมล็ดมะละกันค่ะแล้วก็จะพาไปแยกกล้าคะน้านะคะครึ่งช่ายแล้วก็ปลูกกวางตุ้งสลัดผักกาดขาวในกรีนเฮาส์กันค่ะอันนี้เป็นเคลใบหยิกกับเคลไดโนนะคะอันนี้เป็นฟูเล่นะคะงามมากเลยค่ะผักที่ทนหนาวแล้วก็ชอบอากาศเย็นก็จะมีกวางตุ้งสลัดคะน้าผักกาดขาวเคลปูเล่ผักชีต้นหอมเพราะตอนนี้ได้เลยนะคะคะน้ากับกวางตุ้งก็จะเอาเมล็ดมาแช่น้ำ1วันก่อนค่ะแล้วก็เอามาโรยใส่ภาชนะที่เพาะนะคะพอโตมีใบจริงก็เอามาแยกหรือจะแยกลงไปในแปลงปลูกเลยก็ได้ค่ะหรือจะโรยเมล็ดห่างๆลงแปลงที่เตรียมดินแล้วก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกค่ะI
ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่น้องซันดราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ